สั้นๆมึงอ่ะเจอหน้าเฮ็ดมื้อที่แล้วเพื่อนก็เจอหน้าเฮ็ดเนี่ยถ่ายรูปมาตัวสั้นๆก็อยู่ในเฮ็ดโอ้โหเท่านี้มันคนละพันกันเนี่ยตัวยาวๆวะนะมันจะห้าตัวสั้นๆยาวไม่เอาแล้วครับนี่ลงไปหาปลาไม่รู้ว่าเป็นไงเห็นไหมฮะถ้าต่อยไปเล่นงานงอกเลยเขาเรียกอะไรแตนวะแถวนี้เรียกมันกระตั้งต่อยไปนาทาปูดแหละไม่ต้องใกล้ไฟอ่ะพี่ไม่ต้องวางบนไฟใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาไฟไปสุ่มข้างล่างอ๋อเห็บไอ้เนี่ยเห็บลมโอ้โหดูไม่ไหวจัดเดี๋ยวจัดเดี๋ยวเอาไปนี่เนื้อหมูป่าปลาหมูป่าในปลาด้วยเถียงไม่ได้ด้วยเอาปลาด้วยจริงๆนะปลาลุงนวดไม่จากสาขาชัยยงข้าวนี่ดูไงมันสุกอ่ะพี่ตู่ฮะเดี๋ยวมีสองอย่างอันนี้ครับได้กินมันอ่ะมาแค่พี่ตู่ถ้ายังถ้ายังในกระบอกจะสุกเลยนั่นสุกฮะไอ้มีดก็ไม่ได้รับถ้าชิ้นบางก็สุกเหลวหน่อยเท
ที่ทายเยอะอยู่นี่ก็เป็นเกลือที่มาจากมาลดีฟนะครับความเค็มมันก็จะต่างเกลือจากบ้านเรากล้วยเผากล้วยเผาว่ะกล้วยเผากล้วยเผาทางคุยอยู่พวกใครเลยเนี่ยทดสอบหน่อยอันทำอะไรเผาทำอะไรทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกระเทียมไม่ใช้เพราะอันนี้เป็นไวฟู้ดมันอ่อนหายอ่อนหมดเลยหมดเลยหมดก็มีหมูที่นิกไปยิงมาใช่ไหมแล้วก็ปลาที่นิกไปแทงมาใช่ครับอันนั้นนิกดูหน่อยอันไหนหมูที่โซโล่อันไหนนี่โซโล่ปะมันเป็นหมูจิ๋วหมูป่าดิเนี่ยใช่ก็คือมันอยู่ในป่าแหละแต่ว่าเขาเรียกหมูจิ๋วก็คือตัวมันนิดเดียวตัวมันเล็กกว่าลูกแมวอีกเวลาพอยิงมาเนื้อมันก็ได้แค่เนี้ยหมูแคะปลาแพ้ยังไม่ได้เนื้อปลาที่ไปแทงอ่ะนี่ปลานี่โอ้ยแทงสามด้วยนี่ปลาคนเลือดเย็นเลยว่ะโอ้โหนี่มันยังไม่ใช่ปลามันเป็นสัตว์น้ำชนิดนึงที่อาศัยอยู่ในป่าลึกมีอยู่สองหัวเห็นไหมได้สองหัวด้วยใช่ไหนนะขอดูน้ำจิ้มคกทะลุหน่อยลุกมาแล้วนะฮะสูตรเด็ดนะครับเนี่ยอันนี้นี่ซาบเบอร์โหยอันนี้นี่ถึงขั้นว่าคิดจะเปิดสาขา2แล้วอ่ะสาขาแรกยังไม่ทำแต่จะทำสาขา2รอไว้ก่อน ให้ลูกค้าได้รู้ว่าเอ๊ะสาขาแรกมันอยู่ไหนวะมันน่าจะอร่อยจริงมันถึงต้องมีสาขา2สอนให้ด้วยสอนนี่กระบอกนี้สวยถูกมั้ยบอกนี้น่าจะทำมั่มเสมอนะสาดก็สาดนะฮะไหนน้ำจิ้มอยู่ไหนมันจะหอมหอมนะฮะขออนุญาตนี่หน่อยอันนี้ดีกว่าเนี่ยฮะเรามันกระเด็นออกมาเลยเราก็จะเอาหมูจิ๋วโรยในข้าวนะอย่างนี้นะอาหารพอเราโรยเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเอาหมึกมา1หัวมาประดับนี่เขาเรียกว่าน้ำจิ้มคกแตกคกรั่วคกรั่วคกรั่วคนก็รั่วคนก็รั่วคกก็รั่วโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้มากินอาหารกันก่อนที่เราจะออกไปสำรวจนะครับก็เป็นของที่เราหาได้นะครับง่ายๆนะฮะตามตลาดนัดนะฮะซื้อขึ้นมาแบกขึ้นมานิดนึงนะพี่ตู่นะอย่าไปเที่ยวไปหลอกชาวบ้านชาวช่องเขาโกหกก็ไม่เนียนก็จะกินกันก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงครับอร่อยมากเลยอยากให้คุณได้สัมผัสนะฮะกลิ่นข้าวมันจะหอมไม่ไผ่ด้วยเพราะว่าเราหุงด้วยกระบอกไม่ไผ่ใช่ไหมครับครับจะหอมแล้วก็หมูย่างร้อนๆฮะไม่มีอะไรมาหมักเลยมีแค่เกลือ
ท่านี้ก็สุดยอดมันติ่มอีกมองหน้าตาเขียวแล้วนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะน้ำติ่มนะครับพกรั่วนะครับตามจงคดรั่วไปแล้วครกหนึ่งนะฮะก็เหลืออีกครกหนึ่งก็ถ้ารั่วอีกก็ไม่ได้กินแล้วนะฮะเพราะมันไม่มีพริกแล้วจุดต่อไปนะครับไฟนี่จะกำลังแรงพอดีนะฮะจะมีหลายเลเวลแรงแต่ค่อยๆไฟอ่อนนะจนเนื้อค่อยๆสุกอย่างนั้นก็เร่งไฟครับให้มันมีความเกรียมหน่อยๆนะครับอันนี้ก็ตูดนะฮะจะโอนะครับต่อทยศเลยนะครับยอดเลยอ๋อนี่กล้วยเผาเผาเปลือกเดี๋ยวเราต้องเนี่ยลอกไปค่อยๆลอกเลยควันกุ้นเลยพี่นี่เลยเหมือนกล้วยปิ้งนะฮะเผาทั้งเปลือกนะเผาไฟแรงๆเลยสุกก็โอเคนะฮะกินแล้วยังไม่หนูทดลองยาเป็ดจอดแล้วสวยมากเลยโอเคพี่โอ้ยวันนี้ไม่เจออะไรเลยครับแล้วก็มาเจอนี่เลยเป้าหมายที่ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วใจเย็นผมแดงเยอะมากเลยและแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็สามารถปฏิบัติภารกิจนะครับสำเร็จได้สักทีนะครับนี่ก็คืองูหลามปากเป็ดครับผมซึ่งเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งในกลุ่มของสายพันธุ์งูยักษ์ในประเทศไทยนะครับซึ่งจะเป็นงูหลามที่จะมีขนาดเล็กที่สุดในประเทศนะครับผมคือจากลักษณะโดยรวมเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือสีเขาจะมีสีออกประมาณเหลืองส้มๆนะครับที่เราพบกันส่วนใหญ่จะอยู่แถวโซนภาคใต้นะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับเรามาพบที่ภาคตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีสวยมากสวยมากโอ้ใจเย็นสวยมากสวยมากครับและแล้วนะครับคือวันนี้เรายังไม่เจองูสักตัวเลยครับแต่ว่าพอมาเจอก็เจอตัวที่เด็ดเลยนะครับสีสันเขาจะมีสีที่ค่อนข้างแตกต่างกันนิดนึงเขาจะเป็นสีเหลืองๆส้มๆนะครับเหลืองอ่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงูหลามปากเป็ดจากทางภาคใต้เนี่ยสีมันจะออกแดงๆนิดหน่อยซึ่งชื่อภาษาอังกฤษก็เรียกงูชนิดนี้ว่า blood python นะครับ blood ก็คือแปลว่าเลือดนั่นเองก็เป็นประมาณว่าพวกกลุ่มงูเหลือมที่เป็นสีเลือดนั่นเองที่เรียกว่างูหลามปากเป็ดก็จากลักษณะทรงของหัวนี่แหละครับผมถ้าเกิดว่าดูจากด้านข้างแบบนี้เนี่ยจะเห็นว่าหน้าเขาจะค่อนข้างแบนถ้าเกิดว่าลองจินตนาการดูเนี่ยจะคล้ายๆกับปากของเป็ดนั่นเองนี่เลยจะเป็นที่มานะครับของชื่องูหลามปากเป็ดซึ่งก็อาจจะมีบางคนนะครับเข้าใจว่างูหลามปากเป็ดคืองูตัวเล็กๆที่เหมือนไส้เดือนนะครับที่นิยมเอามาทำของขลังกันแต่จริงๆไม่ใช่ครับที่ตัวเล็กๆนั่นคืองูดินครับส่วนเจ้างูหลามปากเป็ดตัวจริงก็คือที่อยู่กับเราตรงนี้นี่เอง
หางของบุหลามปากเป็ดก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างสั้นนะครับเหตุผลก็อาจจะมาจากสัดส่วนของลำตัวที่มีลักษณะสั้นเช่นกันนะครับถ้าเกิดไปเทียบกับงูเหลือมหรืองูหลามทั่วไปคราวนี้คุณลองดูลายบนลำตัวครับผมจะค่อนข้างไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีลวดลายที่ค่อนข้างสวยสดงดงามและด้วยลายที่ไม่เป็นระเบียบนี่เองก็จะดูละไม้คล้ายกับงูหลามมากกว่างูเหลือมนะครับเลยอาจจะใช้ชื่อมันว่าเจ้างูหลามปากแบนๆนั่นคืองูหลามปากเป็ดนั่นเองโอเคพี่ตูคนที่นี่เขาก็เจอกันบ่อยๆใช่ไหมครับเจอกันอยู่ตอนผมเด็กๆก็มีพระงูแบบนี้เป็นเห็นตรงนี้พี่ตู่ก็ยืนยันนะครับว่าเจ้างูหลามปากเป็ดก็มีการพบมาตั้งนานแล้วพี่ตู่พบตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณพ่อพี่ตู่ก็เคยพบใช่ไหมครับผมตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากพื้นที่ที่จะมายืนยันว่าเจ้างูหลามปากเป็ดนะครับไม่ใช่งูที่มีใครเอามาเลี้ยงแล้วหลุดหรือว่าเอามาปล่อยไม่ใช่เอเลี่ยนสปีชีคือพวกเขาอยู่ที่แห่งนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าในแวดวงวิชาการของเราอาจจะยังไม่เคยสำรวจพบนั่นเองโอเคครับผมคิดว่าผมก็รบกวนนะครับเจ้างูหลามปากเป็ดตัวนี้นะครับมานานแล้ววันนี้ผมดีใจมากๆนะครับที่ทำภารกิจสำเร็จสักทีนะฮะหลังจากที่ก็พยายามกันมาหลายครั้งนะครับกว่าจะสำเร็จก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยโอเคพี่ตู่เดี๋ยวผมจะปล่อยเจ้าเป็ดน้อยนักบินให้อยู่ที่เดิมต้องระวังเลยครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยนะครับเจ้าเป็ดบินแต่ต้องระวังครับเพราะว่าพวกนี้ไวมากๆเลยโอเค